สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 8:35 นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังรอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตประจำปี2561ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับคณะภริยาทูตและสถานทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่51ภายใต้แนวคิดร่วมฉลอง125ปีสภากาชาดไทยร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงามภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านในโครงการส่วนพระองค์ได้แก่ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าร้านภูฟ้าโครงการหลวงดอยคำมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะทูตานุทูตคณะภริยาทูตประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆร่วมออกร้านจำนวน53ประเทศโดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงมาจำหน่ายในราคาพิเศษนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายกระเป๋าหมวกเสื้อร่มและพวงกุญแจที่ระลึกครบรอบ125ปีสภากาชาดไทยด้วยทั้งนี้รายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมผู้ประสบภัยและผู้ได้รับความทุกข์ยากทั่วประเทศในโครงการต่างๆอาทิโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆและโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนชนบทโดยจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2561เพื่อเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง6พระอารามคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งร่วมการประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนงานความร่วมมือในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 10:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย1:30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ WHO Zero เมืองนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยมีนางปูนำเคตรปานสิงห์ผู้อำนวยการสำนักงานนายแพทย์ทักษพลธรรมรังสีผู้อำนวยการด้านโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งเข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ WHO Zero ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขององค์การอนามัยโลกเพื่อสรุปผลงานตามกรอบระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2557ถึง2560และพิจารณาความร่วมมือตามแผนดำเนินงานรอบปี2561ถึง2564อันนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี2548โดยดำเนินงานพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในรอบ4ปีที่ผ่านมาได้จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า200คนจาก30ประเทศ
รวมทั้งได้เดินทางไปจัดการอบรมบุคลากรด้านการประเมินและบริหารความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารเคมีที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามราชอาณาจักรภูฏานและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาซึ่งนับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะที่ราชอาณาจักรภูฏานทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปฝึกฝนจนเชี่ยวชาญสามารถเปิดอบรมบุคลากรภายในประเทศแล้ว3ครั้งมีผู้เข้ารับการอบรมรวม66คนโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ EDLT สำหรับการจัดอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนด้านการวิจัยได้เน้นศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับสัมผัสสารเคมีโดยศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่างๆประกอบด้วยมลพิษทางอากาศสารหนูในน้ำดื่มผ่านคันมันดาและสารเคมีในขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีข้อหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีราชาจันทราเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมืออีกแห่งหนึ่งขององค์การอนามัยโลกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและวิธีเฝ้าระวังจากการได้รับสัมผัสสารเคมีในขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระดำรัสถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในการขยายการดำเนินการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในคนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญของชาติและมีพระปณิธานให้อัตราการเสียชีวิตของคนจากโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายใน3ปีข้างหน้าสอดคล้องกับนโยบายขององค์การอนามัยโลกที่มองว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคเขตร้อนที่มีอันตรายในระดับต้นๆและเป็นภัยต่อประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาพร้อมกันนี้องค์การอนามัยโลกได้วางเป้าหมายในการขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี2573โดยชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญและประสบความสำเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตของคนจากโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระดำริในการจัดสร้างศูนย์พักพิงให้สุนัขจรจัดทั่วประเทศเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ดีพร้อมเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมด้านการบริการจัดการรวมถึงการรับสุนัขไปเลี้ยงด้วย Thailand have 77 provinces but we will group them up as five provinces per one group and we will build a sort of living quarter for the dogs with no home and we will vaccinate them every year and we will sterilize them both male and female but they will live comfortably because I have looked the compound looks so beautiful so right now two units are going to open สำหรับการเสด็จไปส่งเข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้มีการประชุมทั้งระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการระดับสูงและระดับผู้บริหารเพื่อให้การดำเนินงานที่กำลังจะเกิดขึ้นตามแผนงานปี2561ถึง2564บรรลุตามวัตถุประสงค์การเสริมสร้างศักยภาพด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากสารเคมีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน